เจ้าบ่าวเทงานแต่งเปิดใจเกือบพลาดจำนองที่ไม่ขอใช้ชีวิตคู่ถูกฟ้องยอมติดคุกงงมาเร็วเคลมเร็วเจ้าบ่าวเทงานแต่งเปิดใจเกือบพลาดจำนองที่นาลั่นไม่ขอใช้ชีวิตคู่ถ้าถูกฟ้องยอมติดคุกงงมาเร็วเคลมเร็วชาวบ้านยังตกใจมาไม้ไหนกันแน่จากกรณีนางสาวมดอายุ33ปีชาวจังหวัดอุดรธานีร้องถูกพ่อแม่ฝ่ายชายและหนุ่มอายุ33ปีว่าที่สามีที่กำลังมีงานแต่งต้นปีหน้าเทงานมั่นไม่ยอมจ่ายเงินมัดจำ10,000 บาทในพิธีมั่นแม้พ่อและแม่ฝ่ายชายจะขอผูกแขนเป็นเงิน 2,000 บาทมัดจำไว้ก่อนแต่ทางฝ่ายหญิงไม่ยอมจนตกลงกันไม่ได้ต่อมานายสุทินอายุ57ปีพ่อฝ่ายชายอยากจะเคลียร์ปัญหาจึงได้มาตกลงกันแต่ปรากฏว่านายสุทินเดือดที่เห็นว่าที่ลูกสะใภ้จะมาเรียกค่าเสียหายจนเลือดขึ้นหน้าทุบโต๊ะด่าเดือดลูกสะใภ้ต่างๆนานาล่าสุดวันที่12ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายสิงชัยหรือหนุ่มอายุ33ปีว่าที่เจ้าบ่าวพร้อมเปิดเผยว่ากับผู้สื่อข่าวว่าตนรู้จักกับมดได้แค่8วันแต่ยอมรับเรามีอะไรกันลึกซึ้งในช่วงเวลาที่คบกันแค่นี้ตนดูแล้วมันไม่ใช่คู่ครองตนเขาบีบคั้นหัวใจเกินไปเคยตบเคยตีเห็นโฉนดที่นาวางไว้หัวโต๊ะบังคับให้เอาไปจำนอง 20,000 บาทอ้างว่าจะเอาเงินมาลงทุนค้าขายตนเกือบพลาดไปแล้วโชคดีที่บัตรประชาชนหมดอายุก่อนตนไม่ชอบผู้หญิงมาบังคับแบบนี้ดูแล้วมันไม่ใช่ผู้หญิงที่จะมาเป็นแม่สีเรือนยอมรับเคยมีภรรยามาก่อนเมื่อหลายสิบปีแต่ได้เลิกรากันไปแล้วเขาหนีไปมีสามีชาวต่างชาติจากนั้นตนก็ไปบวชศึกออกมายอมรับเรื่องหัวใจก็เหงาบ้างอยากจะมีคนรู้ใจแต่ไม่ใช่แบบนี้หลังจากบวชก็มาอยู่ช่วยพ่อแม่ค้าขายที่บ้านและทำไร่ทำนาขับรถไถรับจ้างและซ่อมรถเป็นอาชีพที่พ่อมาทำมาก็หวังจะมีชีวิตคู่แต่ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้เขามาเร็วเคลมเร็วขณะที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นข่าวก็ตกใจก็คิดเขามาแผนไหนกันแน่เท่าที่รู้เขามีสามีหลายคนแล้วหลังจากพูดคุยวันนี้ตอนที่วิดีโอคอลไปในรายการหนกระแสรู้สึกไม่สบายใจโดยนางสาวมดยังยืนยันเดินหน้าเรียกค่าเสียหายผมขอบอกว่าเราจบกันแล้วอย่าเอาพ่อกับแม่ผมไปเกี่ยวข้องที่ผมหนีเพราะทนไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้และขอจะไม่ขอไปต่อหัวเด็ดตีนขาดจะไม่ขอใช้ชีวิตคู่แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แน่นอนและจะไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายทั้งสิ้นหากฟ้องผมขอติดคุกและอย่ามายุ่งกับผมอีกผมขอใช้ชีวิตอยู่กับพ่อและแม่นายสินชัยกล่าวขณะที่นางสุนันทาแม่ของนายสินชัยกล่าวว่าหลังจากที่ดูรายการหนกระแสเขาอยากได้เงินแม่คงไม่ให้เพราะที่ผ่านมาก็ขอดีๆแล้วว่าขอเวลาตั้งตัวหน่อยถ้าลูกชายรักใครไม่ใช่ปัญหาแต่ดูแล้วเขาเร่งจะเอาเหมือนร้อนเงินใจจริงหากเขาดีจริงอยากให้หมั่นสร้างหมั่นทำที่ตรงนี้พ่อและแม่จะยกให้อยู่แล้วตั้งใจเอาไว้แล้วว่าหากนางสาวมดดูแล้วเป็นสะใภ้ที่ใช่พ่อกับแม่ก็จะออกไปที่นายกที่ดินบ้านที่ตรงนี้ให้เขาไปเลยหากลูกสะใภ้ดีจริงตนเองพร้อมเปิดใจรับเพราะก็อยากให้ลูกชายมีครอบครัวแต่ดูแล้วมันไม่ใช่มาเร็วเคลมเร็วเกินไปและอยากฝากถึงมดว่าหากทำตัวดีๆแม่ก็พร้อมจะรับไว้เป็นลูกสะใภ้นี่ออกลายเร็วเกินและก็อย่าไปทำกับคนอื่นอีกอายุเยอะแล้วลูกก็หลายคนตั้งใจหาเงินเลี้ยงลูกกับพ่อแม่ซะส่วนเรื่องจะเรียกค่าเสียหายหัวเด็ดตีนขาดแม่ยืนยันว่าไม่ให้แน่นอนเปิดใจปมสงสัยนุ่นตอบชัดสาเหตุที่ไม่อยากมีลูกหลังแต่งงานมานานถึง12ปีเปิดใจหมดเปลือกปมสงสัย
นุ่นวรนุชตอบชัดสาเหตุที่ไม่อยากมีลูกหลังแต่งงานมานานถึง12ปีลั่นสามีก๊อดปิติเข้าใจดีแม้จะแต่งงานมานานถึง12ปีแล้วแต่ความหวานของคู่สามีภรรยาคนสวยนุ่นวรนุชและสามีหนุ่มก๊อดปิติทายาทตระกูลภิรมย์ภักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงแถมนับวันความหวานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำเอาหลายคนลุ้นหนักมากกว่าเมื่อไรทั้งคู่จะมีทายาทด้วยกันล่าสุดนุ่นวรนุชเปิดใจผ่านช่อง YouTube โกยเน็ตไทยดรีมชาแนลถึงเรื่องทายาทที่หลายคนลุ้นหนักว่าส่วนตัวไม่อยากมีลูกแต่ยอมรับว่าช่วงหนึ่งเคยมีความคิดอยากมีลูกเหมือนกันแต่ด้วยความที่ตนเองมีพี่น้องหลายคนคือทุกคนก็ไม่ได้สงบสุขทั้งหมดเพราะมันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้จึงคิดว่าการที่เราไม่มีลูกก็ไม่ใช่จะทำให้ชีวิตเราทั้งคู่ไม่มีความสุขและขอบคุณคนที่คิดแทนและเป็นห่วงว่าทำไมไม่มีลูกสักทีแต่ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันมีความสุขและสามีก็เข้าใจดีขอบคุณ YouTube โกยเน็ตไทยดรีมชาแนลพีคภัทรสยารับหวานน้อยลงคบต๊อดสินะป่าอถรรพ์รัก7ปียังไม่แพลนแต่งพีคภัทรสยารับหวานน้อยลงคบต๊อดสินะป่าอถรรพ์รัก7ปียังไม่แพลนแต่งขอโฟกัสงานเพลงก่อนฝ่ายชายโอดไม่ค่อยมีเวลาให้ขึ้นแท่นนักร้องน้องใหม่สำหรับนักแสดงสาวพีคภัทรสยาเครือสุวรรณสิริที่มาเล่าเรื่องราวความรักกับหนุ่มต๊อดสินะหลังคบหากันมาถึง7ปีแล้วกลัวอาถรรพ์เลข7ไหมรักกันมากแต่ยังไม่คิดแต่งงานเพราะอะไรแถมยังมีเรื่องรักเลิกงานนี้เจ้าตัวจะมาเล่าให้ฟังทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์หนิงปณิตาและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟพีคน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะหนูไม่ค่อยแน่ใจว่ากี่ปีแต่ก็ค่อนข้างนานรักมากค่ะกลัวอาถรรพ์รัก7ปีไหมพีคไม่กลัวเลยหนูไม่ได้คิดเรื่องอาถรรพ์เลยคิดแค่ว่าทำให้มีความสุขไปในทุกวันมันน่าจะอยู่ที่เราเดินไปถึงด้วยกันไม่หวานเหมือนเดิมพีคเวลาหวานอาจจะน้อยลงค่ะหนูไม่ค่อยมีเวลาเจอมากหนูได้เป็นนักแสดงและก็นักร้องเวลาก็เลยน้อยลงเขาน่ารักเขาซัพพอร์ตพีคจริงๆเขารู้ว่าเราอยากเป็นนักร้องมากเขาให้กำลังใจเมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างเขาก็รอได้เจอการทานข้าวถ้าหนูทำงานดึกเขาก็รอส่งหนูเข้านอนอยู่ดีหมายถึงว่าคุยโทรศัพท์เขารอนานที่สุดแค่ไหนพีคเมื่อก่อนอาจจะเจอกันบ่อยแต่ช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งหนูไม่มีเวลาเลยค่ะช่วงนี้อยากทำเพลงให้เต็มที่เขาเข้าใจไหมพีคเข้าใจค่ะเขาน่ารักตรงที่เขาจะไม่มาบ่นหรือมาทำให้พีคต้องรู้สึกว่ากังวลกับเขาแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็จะมีพูดว่าต๊อดรอนานแล้วนะเมื่อไหร่พีคจะว่างแต่ไม่งอนค่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมถ้ามีเวลาเราก็เติมให้ไลน์เฟซไทม์ตลอดพีคจะสั่งอาหารให้ถึงพีคทำงานก็จะดูแลเขาเรื่องอาหารการกินคบกันนานมากแต่ยังไม่พร้อมแต่งพีคเราจะรู้เวลากันเรามองอนาคตด้วยกันนะแต่ว่าตอนนี้เรามีโอกาสได้มาทำเพลงก็รู้สึกมันไม่ได้มาง่ายๆที่หนูจะได้ทำเพลงก็อยากจะทำให้เต็มที่ไปก่อนถึงจะไปสเต็ปต่อไปได้คุยกันหรือยังเรื่องแต่งงานพีคมีคุยบ้างก่อนหน้าที่เพิ่งกลับมาคบกันตอนนั้นเขาบอกรอพี่นิดนึงนะเหมือนทุกคนก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองเราก็บอกไม่รีบพีคก็อยากมีเวลาให้คุณแม่ที่บ้านเยอะๆถ้าเกิดเราแต่งงานมีครอบครัวไปเวลาส่วนตัวเราจะน้อยลงหนูเลยรู้สึกว่าไม่รีบคิดว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะแต่งพีคไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ว่าสักระยะหนึ่งถ้าแต่งงานแล้วจะออกจากวงการบันเทิงไปเป็นแม่บ้านเลยพีค
อาจจะไม่ได้ออกถ้ายังทำเพลงได้อยู่ก็ยังทำแต่ถ้าหนูมีลูกก็อยากจะดูแลลูกอยากจะเลี้ยงเองอยากจะดูแลสามีให้ดีโฟกัสหลักๆคือครอบครัวรักเลิกกันบ่อยมากพีคตอนนั้นคบกันเรายังไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นหนูก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาดีขนาดนี้วิถีชีวิตไม่ได้เหมือนกันมากหนูรู้สึกว่าเขาเป็นแบบนี้ไม่อยากไปเปลี่ยนความเป็นตัวเองของเขาแต่เราก็ไม่ได้ฟังเขาว่าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราอยู่แล้วหนูไม่อยากไปปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เขาเลยตัดสินใจว่าไม่ดีกว่าหนูก็ไปทางของหนูเขาก็ไปทางของเขาบล็อกทุกอย่างตอนนั้นหนูรู้สึกว่าตัดสินใจแล้วเดินหน้าต่อหนูก็ต้องเข้มแข็งถ้าเขามาง้อก็ใจอ่อนก็เหมือนเล่นใหญ่หนูก็เลยบล็อกสุดท้ายเขามาง้อยังไงถึงใจอ่อนพีคเขาน่ารักมากมากขอบคุณเขามากมากหนูก็บล็อกในไลน์แต่บางวันก็อันบล็อกแล้วก็บล็อกต่อพอหลังๆเกือบเดือนก็ไม่ได้บล็อกละเขาก็ส่งข้อความมาในไอจีไม่รู้ว่าเราจะได้อ่านข้อความของเขาหรือเปล่าขอบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าคิดถึงจนทนไม่ไหวแล้วตอนนั้นหนูก็ยังใจแข็งอยู่เราก็บอกค่ะดื่มน้ำเยอะๆนะคะเราก็คิดถึงนะคะแต่เราก็เป็นห่วงเขาเราก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเป็นการเลี่ยงไปด้วยหลังจากนั้นก็ได้คุยกันคุยในไอจียังมีฟอร์มอยู่คุยไปเกือบอาทิตย์หนึ่งก็บอกว่าขอทบทวนดูหน่อยแล้วกันค่ะครั้งแรกเจอกันที่ไหนพีคช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยเจอกันที่ร้านประจำที่ส่วนตัวพี่ขับรถไปรับเขาน่ารักกว่าเดิมโกนหนวดโกนเครามันเป็นความรู้สึกรู้เลยว่าได้กลับมาคบกันถ้าเขาไม่มาง้อตอนนั้นพี่ก็คงต้องเสียใจแน่ๆเลยเดทแรกคุยอะไรกันพีคเราก็ยังทำตัวไม่ถูกนิดหนึ่งใช่ไหมคะไม่ได้เจอกันมา 2-3 เดือนฟีลแบบประหม่ากันนิดหนึ่งยังไม่ค่อยชินก็คุยว่าเป็นไงบ้างที่ผ่านมาทำอะไรบ้างก็มีเคลียร์กันคลิปสัมภาษณ์พีคภัทรสยาThank you.